ราขายเฟอร์นิเจอร์ที่มีคาแรคเตอร์ดีกว่าครับถ้าลูกค้าเห็นก็จะพอรู้เลยว่าของทางร้านนะครับก็เป็นแบรนด์ที่อัปเดตตลอดเวลานะครับไม่มีอะไรซ้ำๆถ้าแบบเราลองไปหาของจากที่อื่นเนี่ยก็จะแบบที่นี่จะแตกต่างแล้วก็เหมือนจะนำกว่าที่อื่นนิดๆอีกสเต็ปหนึ่งเป็นบูติกแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ครับที่นำเสนองานดีไซน์ที่เป็นที่มีคาแรคเตอร์แล้วก็มีความเป็นยูนิคในของตัวเองครับที่ไม่ซ้ำแบบใครเราไม่ได้เน้นขายของถูกมากหรือแพงมากก็เป็นแบรนด์กลางมากกว่าครับคือทุกคนน่าจะพอเข้าถึงได้ครับแล้วก็มีทั้งอินพอร์ตเป็นพาร์ทเข้ามาประกอบเองแล้วก็ทำฟินิชชิ่งเองในนี้นะครับแล้วก็บางตัวก็ทำในนี้เลยแล้วแต่อย่างตอนแรกก็จะเรียกเซ็นทรัลแวร์เฮาส์แต่พอแวร์เฮาส์เปอร์เซ็นต์คนไทยจะชอบคิดว่าเหมือนเป็นเอาท์เล็ตเป็นแบบของลดราคาเนี่ยก็เลยตั้งชื่อว่าเอเจนต้าสติสติโอแอปเอดีซีครับนอกจากแบบที่มันเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ครับก็จะมีเวิร์กช็อปข้างบนด้วยนะครับแล้วก็ในระดับนึงเนี่ยด้วยที่สเปซเราค่อนข้างกว้างอะไรเงี้ยลูกค้าก็สามารถแบบจินตนาการได้เวลาว่ามันเป็นเวลาไปอยู่ในสถานที่จริงอะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่าโชว์รูมที่เป็นกล่องหามา 4-5 ปีแล้วแล้วก็เพิ่งมาได้ตรงนี้ครับว่าอยู่ในทีมซีด้วยแล้วก็เป็นโกดังที่เขาไม่ใช้ด้วยแล้วก็เลยเริ่มไอเดียนี้ขึ้นมาครับตัวนั่งร้านส่วนที่มีล้อเนี่ยก็สามารถเข็นออกไปข้างนอกได้เลยครับเพื่อแบบเหมือนขยายอาณาเขตของร้านเราเวลาจัดกิจกรรม